สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Pomelo Tools วันนี้ผมจะมารีวิวเซตดอกไขควงแบบ Security Talk นะครับจากทางยี่ห้อ VR สำหรับเซตนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหัวแบบ Security Talk นะครับทั้งหมด9ชิ้นก็จะไล่ไปตั้งแต่เบอร์ T8 T9 T10 T15 T20 T25T27 T30 และ T40 นะครับสำหรับความยาวตัวดอกนี้จะอยู่ที่ 3.5 นิ้วนะครับหรือว่า90มิลลิเมตรตัวมาตรฐานซ็อกเก็ตจะเป็นแบบเศษ1ส่วน4นิ้วหัวเฮกซ์นะครับหรือว่าก้านหกเหลี่ยมนะฮะมาดูตัวก้านก่อนนะฮะก้านหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไอเทมนัมเบอร์ของเซตนี้นะครับ76092ถ้าใครจะไปหาซื้อก็เซิร์ชตามนี้นะครับตัวแพ็คเกจจะมาในห่อถุงซิปแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังสำหรับตัวดอกไขควงนะครับจะผลิตที่เวียดนามนะครับภายใต้การควบคุมมาตรฐานจากทางวีฮาเยอรมนีนะฮะโอเคเรามาแกะดูกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวกันนะครับมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าหัว Security Talk เนี่ยมันต่างจากหัว Talk ปกติยังไงนะฮะที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้นะครับเป็นหัว Talk ปกตินะฮะ6แฉกนะครับบริเวณหัวจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือหัวทอร์กแบบปกตินะครับลักษณะจะเป็นก้านหกเหลี่ยมนะฮะทีนี้เรามาดูตัว Security Talk นะฮะตัว Security Talk นะฮะจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยคือมันมีรูตรงกลางนะฮะตัวแฉกก็เป็น6แฉกเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูกันครับด้านซ้ายจะเป็นตัว Security Talk นะฮะด้านขวาจะเป็นหัว Talk ปกตินะฮะจะต่างกันแค่ตรงที่มีรูฮะกับไม่มีรูนะฮะก็ตามนี้นะฮะโอเคเรามาเริ่มดูกันจากเบอร์เล็กสุดนะครับตัว T8 นะฮะนี่นะฮะ T8 มาดูงานกันนะฮะตัวนี้ก็ตีกา V5 นะครับให้ดูตัวบริเวณก้านหกเหลี่ยมนะครับมาดูที่หัวกันนะครับขอไปนะฮะพอดีกล้องซูมไม่ค่อยชัดนะฮะอันนี้ดีที่สุดแล้วนะฮะเบอร์9ครับเบอร์10ครับเบอร์15ครับเบอร์20ครับเ
เบอร์25นะฮะเบอร์27นะครับต่อไปเบอร์30นะครับสุดท้ายเบอร์40นะครับสำหรับตัวก้านหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อนๆ อาจจะสงสัยนะครับว่าเอาไปเสียบกับอะไรนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานซ็อกเก็ตขนาดเซน1ส่วน4นิ้วนะครับมันก็จะใส่ลงบนอุปกรณ์ได้หลายแบบนะครับหลักๆ ก็จะเป็นตัวด้ามไขควงแบบนี้นะครับมันจะใช้หลักการใช้ตัวบอลเหล็กนะฮะเข้าไปยึดตรงร่องนี้นะฮะทำให้ตัวก้านเนี่ยมันอยู่กับที่นะฮะเพราะมันจะติดตัวบอลเหล็กนะฮะบอลเหล็กมันจะลงลึกไปตรงร่องนะฮะก็จะดึงไม่ออกนะฮะข้างในก็จะมีบอลอยู่นะฮะแบบนี้นะฮะตัวบอลก็จะลงมาล็อกที่ร่องนะฮะก็ดึงไม่ออกนะฮะก็ใช้สำหรับเป็นหัวไขควงแบบเปลี่ยนได้นะฮะก็สะดวกดีนะฮะหรือจะเป็นหัวแบบนี้นะครับเป็นแบบแม่เหล็กตัวร่องเนี่ยเขาจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับก็คือเซน1ส่วน4นิ้วแบบหัวเฮกซ์นะฮะก้านหกเหลี่ยมนะฮะตัวนี้ก็จะใช้หลักการแม่เหล็กนะฮะดูดติดไว้นะฮะมันก็จะดูดตึงนิดหน่อยนะฮะไม่แน่นมากก็ใช้งานได้นะฮะแบบนี้แล้วก็ยังสามารถนำไปใช้กับตัวไขควงไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่สามารถใช้กับตัวไขควงไฟฟ้าที่เป็นระบบกระแทกได้นะฮะตัวนี้ก็จะดีไซน์มาให้ใช้กับแรงมือเท่านั้นนะครับใช้กับตัวไขควงกระแทกไม่ได้นะฮะลักษณะของตัวไขควงไฟฟ้านะครับก็จะใช้หลักการยึดตัวก้านเนี่ยแบบเดียวกับตัวหัวไขควงแบบนี้นะฮะก็จะใช้บอลเหมือนกันนะฮะใช้บอลลงมาล็อกเหมือนกันหลักการเดียวกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งนะครับตรงนี้จะเป็นด้านซ้ายด้านซ้ายจะเป็นหัว security torque นะฮะด้านขวาจะเป็นหัว torque ปกตินะฮะตามนี้นะครับก็ต่างกันตรงที่มีรูกับไม่มีรูนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวหัวแบบเปลี่ยนได้นะครับตัว Security Talk จากทาง VHA นะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับ
ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ